ุณผู้ชมคะตั้งแต่วันที่3ตุลาคม2567เป็นต้นไปนี้นะคะถ้าเราสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์และเรียกเก็บเงินปลายทางค่ะถ้าสินค้ามาถึงนะคะเราก็สามารถแกะดูได้ก่อนจ่ายเงินค่ะถ้าดูแล้วนะคะว่าเป็นสินค้าที่ไม่เหมาะสมกับราคาหรือได้ไม่ตรงปกเราก็สามารถคืนสินค้านั้นให้กับพนักงานที่นำส่งสินค้าให้กับเราได้เลยค่ะซึ่งนี่นะคะก็เป็นมาตรการเปิดก่อนจ่ายหรือ Dee Delivery มาตรการส่งดีหนึ่งในนโยบายที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคที่สภาผู้บริโภคนะคะผลักดันจนสำเร็จโดยวันที่3ตุลาคม2567เป็นต้นไปค่ะผู้บริโภคนะคะที่สั่งซื้อของออนไลน์ก็สามารถเปิดพัสดุเพื่อตรวจสอบสินค้าได้ก่อนจ่ายเงินค่ะซึ่งจะช่วยลดปัญหาสินค้าไม่ตรงปกถ้าดูแล้วนะคะว่าสินค้าไม่เหมาะสมกับราคาที่เราสั่งหรือได้ไม่ตรงปกชำรุดบกพร่องก็ไม่ต้องรับไม่ต้องจ่ายค่ะซึ่งจะครอบคลุมรวมไปถึงการที่เราได้รับสินค้าทั้งที่ไม่ได้สั่งด้วยเป็นกรณีที่มิจฉาชีพนะคะมักสุ่มส่งสินค้ามาให้เราค่ะและเรียกเก็บเงินปลายทางถ้าเปิดดูแล้วนะคะเห็นว่าเราไม่เคยสั่งก็ส่งคืนให้กับพนักงานขนส่งไปได้เลยค่ะหรือจะเป็นกรณีที่เราไม่อยู่บ้านนะคะแต่มีคนในครอบครัวรับไว้ให้พร้อมจ่ายเงินให้กับขนส่งเรียบร้อยแล้วนั้นแล้วเรานะคะกลับมาบ้านมาแกะดูสินค้าแล้วเห็นว่าไม่ตรงปกหรือเราไม่ได้สั่งก็สามารถนำสินค้านั้นนะคะไปให้กับบริษัทขนส่งที่นำส่งสินค้าให้เราเพื่อไปขอรับเงินคืนก็ได้ค่ะเพราะทางขนส่งนะคะจะเก็บเงินไว้5วันหรือจะเป็นเรานะคะโทรหาทางขนส่งที่นำสินค้ามาส่งเราให้เขามารับตรงสถานที่ส่งมอบสินค้าโดยที่เรานะคะจะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆค่ะแต่ต้องทำภายใน5วันนะคะซึ่งทางบริษัทค่ะก็อาจจะมีให้เราไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานอาจจะขอให้ทำหนังสืออายัดอะไรต่างๆค่ะแต่ที่แน่ๆนะคะถ้าเราจ่ายเงินไปแล้วเงินจะอยู่กับบริษัทที่นำพัสดุมาส่งเรา5วันค่ะอย่างน้อยนะคะเราก็มีโอกาสที่จะได้เงินคืนสูงซึ่งทางขนส่งนะคะก็จะตรวจสอบสินค้าที่ถูกแจ้งคืนหากพบว่าเป็นไปตามเหตุผลที่ผู้บริโภคแจ้งมาจริงก็ต้องคืนเงินให้แก่ผู้บริโภคเต็มจำนวนภายใน15วันนับตั้งแต่ที่ได้รับแจ้งค่ะและจะส่งมอบสินค้านั้นคืนให้กับผู้ส่งสินค้าค่ะแต่อย่าลืมนะคะว่าก่อนแกะสินค้าต้องมีการบันทึกหลักฐานเป็นภาพถ่ายวิดีโอหรืออื่นๆส่งให้กับทางขนส่งด้วยค่ะถ้าเป็นไปตามเหตุผลที่เราโต้แย้งนะคะว่าสินค้าไม่ตรงปกชำรุดเสียหายเราก็จะได้ค่าสินค้านั้นคืนเต็มจำนวนภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่เราแจ้งเหตุโต้แย้งค่ะแต่กรณีที่เราไม่พอใจสินค้าจะไม่สามารถคืนได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมสลึกออนไลน์นะครับ